คู่ของโปลิสเตโลนะครับที่เปิดบ้านแพ้ให้กับชลบุรีไปสวนประตูต่อ1นะครับต้องบอกว่าเกมนี้ดูเหมือนไม่ค่อยมีอะไรนะครับแต่เป็นเพโลที่ไปพลาดกันเองใช่โอกาสของทั้ง2ทีมในการเข้าทำประตูนี้ค่อนข้างจะน้อยแต่ถ้าหากว่าดูกันแบบทีต่อทีนี่โปลิสเตโลดูดีกว่านะครับเกมเหนือกว่าแต่ว่าจังหวะสุดท้ายของโปลิสเตโลในบ้านนะครับไม่ค่อยจะดีนักทั้งที่เกมนอกบ้านของโปลิสเตโรเนี่ยทำได้ดีกับชัยนาทมาแล้วนะครับยิงได้ถึง4ประตูแต่วันนี้แล้วก็ย้อนกลับไปเกมที่พวกเขาแพ้นครราชสีมามาสเตอร์ FC คล้ายๆแบบนี้เลยนะครับพอโดนโต้กลับมาเนี่ยเสียประตูทันทีซึ่งก็เช่นเดียวกับชลบุรีที่ยังหาต้องบอกว่าชัยชนะในบ้านไม่ได้ได้แต่นอกบ้านเป็นนัดที่2ติดต่อกันแล้วนะครับโปลิสเตโรถ้าเกิดยังแก้ปัญหานี้ไม่ได้เนี่ยมีโอกาสต้องที่โดนตกชั้นสูงมากใช่ครับเช่นเดียวกับชลบุรีที่ต้องทำผลงานให้สม่ำเสมอเหมือนกันนะครับถ้าไม่งั้นเนี่ยการที่โซนตกชั้น5ทีมแล้วก็คัดทีมตกชั้นเยอะแบบนี้นะครับมีโอกาสที่ทั้งคู่จะต้องหนีตายด้วยกันนะครับ